เอ๊ะแอนตี้เดอะบอสสาทีเฮดมันคือช่องอะไรอ่ะต่อต้านช่องเดอะบอสสาทีเฮดเดี๋ยวกดไปดูดิโปรไฟล์ล่าสุดผมนี่ว่าที่มันตั้งไว้อืมมีผู้ติดตามอยู่ Subscribe ด้วยแม่เริ่มจะมีปัญหาแล้วล่ะเดี๋ยวไปเช็คใน YouTube ซิว่ามีจริงไหม The Boss สาด TH แล้วเราก็ปรับตรงนี้เป็นช่องเอ้เฮ้มีคลิปสีวิดีโอกับคลิปช็อตอีก2มึงทำเพื่ออะไรนี้มึงทำเพื่ออะไร Anti The Boss สาด TH Oh my god คือทุกท่านผู้ชมครับเห็นสิ่งที่คุณกำลังจะเห็นไหมครับนี่แหละครับผมคือบุคคลหนึ่งอ่ะที่เกลียดผมนะผมเป็นคนแรกเลยที่ทำช่องนี้ต่อต้านนะผม Anti The Boss สาด TH คือมึงต้องการอะไรอ่ะเอ้ยคือกูต้องการคำตอบจากมึงคืออยู่ดีๆเขาก็มาตั้งชื่อว่า Anti The Boss สาด TH แล้วก็ตั้งโปรไฟล์ล่าสุดของผมเนี่ยแล้วก็เอามาขีดกากบาทนี้ว่าไม่เอานึกไม่เอาผมนะเหมือนจะแบนหมูไว้ได้อ่ะคือง่ายๆนะมันน่าจะมีความแค้นเกี่ยวกับที่ผมคลิปทำคลิปช็อตไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วมั้งแล้วก็มันได้บอกอะไรกับผมในนั้นในคลิปเนี้ยบอกว่า my response to ช่อง The Boss สาด TH ก็คือผมนั่นแหละก็คือด้วยเหตุผลของฉันจากถึง The Boss สาด TH อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสื่อถึงอะไรเดี๋ยวเปิดเสียงด้วยมาริโอเหรอ Nobody has all your opinion wiki เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะขอแปลให้ฟังนะหูเผื่อใครที่ไม่เข้าใจนะโอเคคำแรกก็ว้าวเอ้ยพวกนั่นมันบ้ามากแต่ต้องใส่ที่ใส่สิว่าอะไร Nobody has ไม่มีใครถามความคิดเห็นของคุณแล้วก็ปังคือมึงตลกมากเหรอครับไอ้หลังคือไม่ใช่คนไทยทำนะคือไอ้คนต่างชาติได้แล้วผมมันคิดจะเล่นตลกกับผมเนี่ยแหละครับผมนี่บุ๋มรีพอร์ตอยู่ไหนวะโอเคบุ๋มรีพอร์ตก็นะใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะผมก็อย่าลืมไปรีพอร์ตกันด้วยนะผมมันบางอาจต่อต้านช่องผมแล้วก็บางอาจเหยียดหยามแฟนอาร์ตแฟนคลับของผมด้วยนะไม่ใช่แค่ผมโดนคุณเดียวนะไอคนทำแฟนอาร์ตก็คือคุณริวนะผมที่เขาทำแฟนอาร์ตให้ผมแล้วก็ผมก็เอาไปตั้งนะผมซึ่งเขาทำมาได้ดีแล้วผมแต่ว่าคือดูมึงทำมึงดูไอ้เชี่ยคือมึงทำเพื่ออะไรอ่ะเนี่ยคือก่อนที่ผมจะมาดูคือผมไปเช็คช่องมาแล้วคือมันใช้ไอ้โปรไฟล์เนี่ยเนี่ยโปรไฟล์เนี่ยกากบาทเนี่ยช่องผมก็คือโปรไฟล์ตอนฉลอง2003นั่นแหละครับใช่ได้อย่างนะล่าสุดเนี้ยผมไปเช็คในกล่องข้อความดูมันมาคอมเมนต์ในคลิปช็อตของผมและที่ประเด็นที่คลิปช็อตของผมก็คือคลิปนี้แหละครับผมก็คือคลิปที่ผมไปเปรียบเทียบเจลเบกกับแมนซิตี้ใช่นะแล้วมันก็บอกว่าไม่มีการอัปเดตอย่างแน่นอนก็น่าจะเป็นเจลเบกใช่ไหมล่ะคือมึงกำลังจะเข้าใจผิดแล้วใช่ไหมที่บอกว่าไม่มีการอัปเดตกูหมายถึงแมนซิตี้แชปเตอร์1ครับกูไม่ได้หมายถึงแชปเตอร์2มึงโง่หรือมึงควายเว้ยคลิปนี้แม่งเดือดจริงๆนะผมก็ใครที่รับไม่ได้ก็ปิดคลิปแล้วผมเพราะว่าคลิปนี้มีแต่คำหยาบนะผมแล้วก็ผมจะมาระบายเกี่ยวกับไอช่องที่มันต่อต้านผมด้วยนะผมก็คือนะคลิปนี้แหละก็สมควรแล้วที่คนต่างชาตินะมันจะมีคนมีความเห็นที่มันไม่แสดงความไม่พอใจอย่างเยอะละบางคนมันก็เชียร์แมนซิตี้บางคนมันก็เชียร์เจลเบกแล้วก็ไม่คาดคิดที่ผมลงคลิปนี้ไปอ่ะมันจะมีแต่คนต่างชาติมาดูกันเยอะอ่ะดูดิประมาณ 20,000 วิวได้อ่ะผมว่าผมลงไปเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมล่ะก็ช่วงก่อนที่แมนซิตี้กำลังจะมีแชปเตอร์2นั่นแหละแล้วผมก็เอาแชปเตอร์1นี่แหละมาเปรียบเทียบกูไม่ได้หมายถึงเอาแชปเตอร์2มาเปรียบเทียบกับเจลเบกในปัจจุบันเว้ยคือมึงก็ต้องเข้าใจด้วย you understand ฮะ
You understand นะ Roblox Jailbreak vs Man City Chapter 1ครับไม่ใช่ Not Chapter 2 you know Man โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมวันนี้ผมแค่มาระบายเกี่ยวกับไอ้นี่หน่อยครับผมที่ผมไปเช็คดูนะผมก็คือผมนะจะเช็คยอดซับผมนี่แหละแต่ว่าผมไปเจอช่องนึงเนี่ยก็คือที่ผมเปิดไปท่านผู้ชมดูเมื่อกี้นั่นแหละครับผมคือผมตกใจมากเลยที่ไม่มีคนทำอย่างนี้กับผมแบบนี้อยู่จริงๆนะคือเป็นผมก็รับได้ไหมผมว่าผมรับไม่ได้ว่ะเอาจริงนะคือมันกำลังหยามผมดูอยู่อ่ะเอาจริงอ่ะคือแม่งผมจะขอฝากไปกับแม่งจริงๆเลยว่ามึงทำเพื่ออะไร